ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมกันต่อกับนักข่าวพลเมืองกับ Seaside Special นะครับจริงๆนอกจากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแล้วลิงสมัยเองนี่ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันโดยเฉพาะลิงสมัยในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับชวนคุยกันต่อกับคุณณัตยานะครับปัจจัยหลักๆก็คือพอน้ำท่วมแล้วลิงจะออกไปหาอาหารมันออกไปไม่ได้นะครับใช่ค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยลิงไม่สามารถหาอาหารเองตามธรรมชาติได้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ชมคะยังมีรายงานสถานการณ์น้ำท่วมปักหมุดจุดช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนะคะพิกัดนี้นักข่าวพลเมืองร่วมสื่อสารมากับไทย PBS อย่างต่อเนื่องค่ะเริ่มต้นเช้านี้พิกัดแรกเป็นเรื่องของฝูงลิงแสมนับพันตัวที่นักข่าวพลเมืองคุณอัมพลจับสอนทิพย์ค่ะปักรายงานจากพื้นที่วัดเกรียงไกลกลางหมู่ที่5อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะซึ่งอยู่ห่างจากเมืองประมาณ22กิโลเมตรบริเวณริมฝั่งแม่น้ำน่านที่ตอนนี้เริ่มขาดแคลนอาหารค่ะจะพาท่านมาดูความเป็นอยู่ของลิงที่วัดเกรียงไกลกลางเนื่องจากมีปริมาณน้ำเข้าล้นเข้ามาในวัดทำให้ลิงไม่มีที่อยู่ต้องไปขึ้นตามต้นไม้ตามหลังคาตามวัดคือตอนนี้ลิงส่วนใหญ่ก็จะเดือดร้อนในเรื่องของการหาอาหารกินเองณน้ำตอนนี้ที่ล้นเข้ามาในฝั่งของวัดเนี่ยข้างในจะเป็นถนนก้าวเข้าไปเนี่ยไปไม่ได้แล้วครับแต่ส่วนมากตอนนี้แม่น้ำปิงกับแม่น้ำวังก็เริ่มทรงตัวแต่แม่น้ำน่านเนี่ยน่านกระยมเนี่ยมันจะมีขึ้นลงๆในช่วงน้ำท่วมนี่ก็มาอยู่ตามบ้านครับตามบ้านตามต้นไม้ตามหลังคาบ้านหลังคาวัดอะไรเงี้ยแล้วก็อาคารนี้แล้วมันจะสร้างความรบกวนให้กับเราบ้างไหมมันหิวมันก็เอาเหมือนกันครับก็เป็นมั่งธรรมดาของสัตว์เนาะครับอย่างที่ชาวบ้านบอกค่ะพอฝูงลิงหิวมากๆไม่มีอาหารก็อาจจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ชุมชนเนื่องจากที่ผ่านมาแหล่งอาหารธรรมชาติในวัดนั้นมีน้อยค่ะจึงทำให้ลิงพวกนี้ต้องพึ่งพาอาหารจากนักท่องเที่ยวที่มาทำบุญเป็นหลักและตอนนี้พอน้ำท่วมมีปริมาณสูงขึ้นค่ะนักท่องเที่ยวที่มาให้อาหารลิงก็ลดลงฝูงลิงก็อาจจะตระเวนไปหาอาหารนอกวัดซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อประชาชนใกล้เคียงค่ะเช้านี้ค่ะพิกัดต่อมาค่ะรายงานจากลุ่มน้ำชีค่ะที่ภาคอีสานคุณจุฑามาศทาดวงศรีนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะปักหมุดจากพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาสารคามค่ะซึ่งจุดนี้ก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเป็นต้นมาค่ะจึงจำเป็นต้องระดมอาสาสมัครมาช่วยทำข้าวกล่องแล้วก็นำไปแจกจ่ายมากกว่าวันละ 2,000 กล่องค่ะมารับข้าวค่ะมารับข้าวอย่างของที่เรามาประกอบเนี่ยเป็นของคุณลุงพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดซึ่งพี่ก็ไปขอรับบริจาคเขาก็ประกาศมารับบริจาคให้พักมาให้นู่นให้นี่มาเราก็มาแปลงเป็นอาหารสาเหตุที่ทำไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกกลางของทางเทศบาลเขาสามารถทำข้าวได้วันละ 2,000 กล่องซึ่งมันไม่เพียงพอค่ะก็อยู่ในชุมชนเราไม่โดนน้ำท่วมแต่เรามีจิตอาสาที่จะมาช่วยตรงจุดนี้ค่ะเพราะว่าพี่น้องรอบๆเขตเทศบาลได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำท่วมเราก็ได้ร่วมกันมาคนละเล็กละน้อยก็มาช่วยก็บอกว่ามีการจะแจกข้าวให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็คือว่าข้าวมันเยอะมากแล้วผู้ประสบภัยก็เยอะมันลำบากแล้วช่วงนี้มันเดือดร้อนก็คือเราเป็นนิสิตเราช่วยได้แค่นี้อันนี้ช่วยได้พี่ก็ยินดีที่จะช่วยน้ำมาจ้าต่อหลังคาเลยเช้านี้ตรวจสอบสถานการณ์ในพื้นที่กับนักข่าวพลเมืองคุณวิสิตกองคำค่ะสวัสดีค่ะน้องเกยน้องเกยจ้าตอนนี้อยู่มองไดเนาะครับครับตอนนี้ผมอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลท่าขอนย่างนะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ติดกับลำชีนะครับแต่ว่ากะสิไกลออกมาแน่จักน้อยนะครับแต่ก็ยังมีน้ำที่เขามาถึงได้นะครับ
ซึ่งสภาพตอนล้างด้านหลังผมนะครับเป็นสร้อยที่เขาไปหลังถนนเส้นติดล่ำชี่แต่ว่าด้านหน้าของผมจะเป็นถนนใหญ่นะครับซึ่งเป็นจุดที่อยู่ตรงกลางอยู่ใต้กระน้ำก็ยังมาถึงนะครับเดี๋ยวผมให้เบื้องบรรยากาศรอบคันนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับก็จะมีเรือนะครับที่ไว้คอยส่งคนเข้าไปในพื้นที่เพราะว่าตรงกลางเนี่ยคนที่ข้าเจ้าพายไปเมื่อกี้เขาบอกว่าน้ำเคียงเอิกแล้วครับนี่นะถือว่าสูงแห้งครับแล้วก็เมื่อกี้ผมก็เห็นที่นอนนะครับของน่าจะเป็นของนิสิตแล้วครับร้อยมากเมื่อกี้ก็ของไผกับบ่แน่ใจนะครับของมันก็ร้อยมาเรื่อยๆครับผมบัดนี้น้ําท่วมสูงจังซี่น้องๆนักศึกษานิสิตเฮาไปเรียนจังได๋ครับครับก็สิมีบางส่วนย้ายไปอยู่ในหอพักที่ทางมหาลัยเตรียมไว้แล้วก็บางส่วนก็ไปอยู่กับหมู่นะครับคือไปพักกับเพื่อนก่อนส่วนพวกรถเขาก็จะเอามาจอดไว้ข้างถนนเส้นหลักนะครับคือเลี่ยงกันไว้ด้วยนี่ครับตามภาพนะครับโอ้ทรงพลังไปเด้อครับน้องเกยเบื้องต้นสอบถามสถานการณ์ประมาณนี้ครับขอบคุณครับน้องเกยค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นสถานการณ์เบื้องต้นนะคะเรายังติดตามสถานการณ์ต่อกันที่ลุ่มน้ำมูลจังหวัดศรีสะเกษค่ะนักข่าวพลเมืองคุณวิภาดาฉุนกล้าและคุณปราณีมัคนันพาสำรวจระดับน้ำบริเวณทางเข้าเขื่อนราศีสไลค่ะตอนนี้เฮาพายเรืออยู่บนถนนเนี่ยค่ะเส้นที่เชื่อมระหว่างอำเภอราศีสไลค์ไปพ้นทรายนะคะอันนี้คือสภาพน้ําท่วมมันได้ท่วมปิ่มๆถนนเส้นนี้ตั้งแต่วันที่ประมาณวันที่5ที่6เนาะค่ะแล้วก็หน้ามื้อนี้นี่คิดว่าท่วมถนนนี่ประมาณบ่ต่ํากว่า50เซนค่ะนะคะเป็นถนนที่ได้หลอก30ปีที่อยู่นี่มากอ่ะเพิ่นเคยเห็นค่ะคุณปราณีบอกว่าเป็นน้ำท่วมใหญ่ในรอบ30ปีนะคะซึ่งชุมชนรอบๆเขื่อนทั้งบ้านเหล่าโดนบ้านหนองแคแล้วก็บ้านดอนงูเหลือมอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษมีน้ำท่วมตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาจากผลกระทบของพายุซึ่งปัจจุบันน้ำก็ยังไม่ลดค่ะและก็มีเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละเกือบ10เซนติเมตรด้านหนึ่งชาวบ้านและอาสาสมัครนักปกป้องสิทธิ์ด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ก็ตั้งข้อสังเกตค่ะว่าอาจมีความเกี่ยวโยงกับการบริหารน้ำต้นทุนในเขื่อนราศีสไลด้วยเขื่อนสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนแต่ละปีได้มันก็สิเฮ็ดให้การหลากท่วมของน้ำน้อยลงโดยเฉพาะพื้นที่ท่านี่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำถ้านั้นการเข้าใจนิเวศบุ้งท่ามการเข้าใจนิเวศลุ่มน้ำมูลจึงมีความสำคัญในการที่จะต้องเอาไปประกอบการวางแผนการบริหารจัดการน้ำแล้วที่สำคัญนะคะการเตือนภัยภาวะน้ำท่วมอันนี้ควรเฮ็ดอย่างเป็นระบบบ่แม่นให้ประชาชนแสวงหาค้นหาเองซึ่งที่ผ่านมาคิดว่าการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของพี่น้องน้อยมากนะต้องไปติดตามเอาตามเพจข่าวสารจากเครือข่ายกันเองซึ่งรัฐควรวางระบบการสื่อสารการให้ข้อมูลภาคประชาชนการวางแผนให้ชัดเจนเนาะบ่ให้มันเกิดปัญหาที่มากเกินไปมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคกลางกันบ้างค่ะคุณผู้ชมกับหมุดนี้คุณธนวัฒน์อิสุวรรณค่ะรายงานจากบริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมสีอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีค่ะชาวบ้านที่อยู่ริมแม่น้ำก็ต้องเผชิญกับระดับน้ำท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆนานถึง2สัปดาห์นะคะจนเมื่อวานนี้ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะที่ได้รับผลกระทบเขาก็นัดรวมตัวกันค่ะมาที่หน้าประตูระบายน้ำบางโฉมสีเพื่อเรียกร้องให้ภาครัฐและก็กรมชลประทานเปิดประตูระบายน้ำเพื่อให้น้ำที่ท่วมขังเนี่ยระบายลงไปยังทุ่งรับน้ำเชียงรากที่อยู่กับอีกฝากหนึ่งนะคะซึ่งผลการพูดคุยนะคะทำให้ทางกรมชลประทานยอมยกประตูระบายน้ำขึ้นครึ่งหนึ่งคุณธนวัฒน์ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์หลังจากที่มีการเปิดประตูระบายน้ำค่ะขณะนี้นะครับช่วงระยะเวลาตอนบ่ายนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่ระบายออกนะครับมีกลุ่มชาวบ้านบางส่วนนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาลดประตูลงนะครับให้น้ำระบายน้อยลงเพื่อให้กลุ่มประชาชนที่อยู่ท้ายน้ำนะครับหรือว่าทางทุ่งเชียงรากนั้นมีเวลาเตรียมตัวแล้วก็สามารถเก็บข้าวเก็บของได้นะครับ
นอกจากการสำรวจสถานการณ์บริเวณประตูระบายน้ำบางโฉมสีแล้วนะคะนักข่าวพลเมืองยังได้ไปสำรวจพื้นที่บางจุดตามเส้นทางที่น้ำระบายออกไปยังทุ่งรับน้ำเชียงรากพร้อมทั้งพูดคุยกับชาวชุมชนเชียงรากถึงการเตรียมความพร้อมในการรับน้ำค่ะทุ่งนานะครับอันกว้างใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำนั้นได้ท่วมทุ่งไปทั้งหมดแล้วนะครับด้วยระยะเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดที่ใกล้กับเขื่อนบางโฉมสีมากที่สุดนะครับถัดจากถนนสายเอเชียมาไม่กี่ร้อยเมตรนะครับน้ำนะครับที่มาจากเขื่อนบางโฉมสีโดยตรงนั้นก็ท่วมไปหมดแล้วนะครับก็ตอนแรกไม่ได้เอาของออกเลยก็กังวลไม่กลัวออกไม่ทันเพราะไม่นึกว่ามันจะมาครับทีนี้พอมันมาเราก็ต้องรีบออกและของบางส่วนก็ออกไม่ได้เล็กๆน้อยๆก็ปล่อยเลยส่งท้ายเช้านี้ด้วยพิกัดงานบุญค่ะคุณผู้ชมไปที่บ้านหนองยางอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณรุ่งทิวาวอทองบอกว่าน้ำท่วมไม่ใช่อุปสรรคกับบุญออกพรรษานะคะเพราะว่าคนในชุมชนเนี่ยต่างมุ่งมั่นตั้งใจแต่งกายด้วยชุดผ้าสิ้นค่ะนุ่งผ้าถุงพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะไปทำบุญที่วัดแต่เช้าซึ่งต้องโดยสารโดยรถไถนะคะหรือว่ารถอีแต๊กค่ะฝ่าน้ำท่วมไปวัดแบบนี้ค่ะเช่นเดียวกับที่พิกัดบ้านทรงเลงนะคะตำบลหนองม้าอำเภอโพศรีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกษค่ะซึ่งนักข่าวพลเมืองคุณพลอยธิดาเที่ยงดีฤทธิ์นะคะรายงานว่าคนในชุมชนเขานำเอาข้าวสารอาหารแห้งค่ะมาทำบุญที่วัดแต่เช้าจากนั้นก็นำข้าวสารอาหารแห้งที่ตักบาตรได้นะคะไปแบ่งปันให้ผู้ที่ถูกน้ำท่วมค่ะทั้ง3ท่านคะนักข่าวพลเมืองที่ร่วมรายงานมาเนี่ยบางคนก็เป็นผู้ประสบภัยนะคะแต่ว่าการสื่อสารหรือว่าการส่งภาพด้วยมือถือสื่อสารมาค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจแล้วก็เป็นการช่วยจุดช่วยเหลือให้กับคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะครับก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่รายงานมาจากคนในพื้นที่จริงๆนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยได้ข้อเท็จจริงด้วยว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับขอบคุณมากนะครับคุณณัฏฐยาครับก็เราจะมีการเกาะติดสถานการณ์กันแบบนี้จากนักข่าวพลเมืองซึ่งอยู่ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักข่าวพลเมืองก็สามารถสมัครกันมาได้นะครับแล้วก็ใช้โทรศัพท์มือถือของเรานี่แหละครับถ่ายภาพแล้วก็ลักษณะคล้ายๆกับสื่อสังคมออนไลน์ทั่วไปเลยครับสามารถล็อกอินแล้วเข้าไปปักหมุดได้ผมเนี่ยก็มีบัญชีอยู่แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกเรไม่ค่อยได้ไปปักหมุดสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราเจอสถานการณ์หรือว่ามีเรื่องไหนอยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าโดยเฉพาะในช่วงนี้มีสถานการณ์น้ำท่วมก็ถ่ายรูปอัดคลิปแล้วก็สามารถอัพโหลดกันได้เลยนะครับใช่แล้วครับ